สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมวกแดงเอาภาพน่ารักของครอบครัวมาฝากอีกแล้วนะคะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะป้าหมวกแดงกับลูกๆไปรับซิติเซนออสเตรเลียกันมานั่งดูรูปเอ๊ะมันก็น่ารักดีก็เลยลงคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าค่ะมีรูป4คนครอบครัวด้วยนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วป้าหมวกแดงก็กะว่าจะหาชุดสวยๆน่ารักน่ารักสีสดใสมาใส่นะคะแต่พอถึงวันงานจริงๆเราก็ไม่ว่างไปหาซื้อเสื้อผ้าก็เลยมียังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นล่ะค่ะเพื่อนๆลงทุนปิดร้านวันหนึ่งเลยค่ะเพื่อไปรับซิติเซนเนี่ยค่ะหลังจากที่ป้าหมวกแดงอยู่ออสเตรเลียมามากกว่า5ปีแล้วนะคะป้าหมวกแดงก็สมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นพลเมืองของออสเตรเลียค่ะก็สมัครผ่านสอบผ่านแล้ววันนี้มารับซิติเซนค่ะเพื่อนๆซิติเซนออสเตรเลียเป็นสิ่งที่ผู้คนมากมายที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ต่างก็ใฝ่ฝันค่ะรวมทั้งตัวป้าหมวกแดงด้วยป้าหมวกแดงมาทำงานอยู่ที่ประเทศนี้มาทำมาหากินอยู่ที่นี่มีการจ่ายภาษีเงินได้ให้กับรัฐบาลป้าหมวกแดงก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับประชากรของประเทศนี้ด้วยนะคะตอนนี้งานยังไม่เริ่มค่ะเพื่อนๆก็ชมบรรยากาศไปก่อนเดี๋ยวป้าหมวกแดงจะเล่าขั้นตอนการสมัครคร่าวๆให้ฟังค่ะสำหรับการสมัครซิติเซนออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆมีหลายวิธีค่ะสำหรับการสมัครคือแต่ละคนอาจจะเลือกวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับตัวป้าหมวกแดงประสบการณ์ของตัวเองป้าหมวกแดงใช้วิธีการสมัครออนไลน์ค่ะสมัครในเว็บไซต์ Immigration Direct ค่ะกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยในนั้นเลยค่ะเพื่อนหลังจากที่เราตอบคำถามในเว็บไซต์ออนไลน์กรอกข้อมูลออนไลน์ทำทุกอย่างสมบูรณ์ตามขั้นตอนที่เขาบอกเขาระบุในเว็บไซต์นั้นแล้วนะคะเราก็จะซับมิตค่ะให้ข้อมูลโปรเซสได้ 100% หลังจากข้อมูลโปรเซส 100% เรียบร้อยแล้วเราก็ถึงจะปรินท์เอาออกมาค่ะแล้วก็มารวบรวมเตรียมเอกสารแนบสำเนาเอกสารส่วนตัวแล้วก็ส่งไปที่ Immigration อีกทีค่ะเพื่อนเราก็จะรอการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารจากรัฐบาลค่ะตัวป้าหมวกแดงเองเวลาที่รอใช้เวลาโดยรวมประมาณ1ปีกับ4เดือนค่ะที่นานหน่อยก็เพราะว่าหลังจากที่ยื่นใบสมัครไปแล้วป้าหมวกแดงกับลูกก็มีการขอกลับเมืองไทยด้วยไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาพิจารณาก็จะถูกดีเลย์ออกมานิดนึงค่ะแต่ว่าปี4เดือนก็ถือว่าไม่นานเกินไปแล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ป้าหมวกแดงกับลูกๆก็มานั่งอยู่ในงานเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่แถวหน้าสุดเลยค่ะเพราะว่าเรามาเร็วมาก่อนเวลาก็เลยได้อยู่แถวหน้าค่ะตอนแรกเขาแยกให้ลูกชายคนโตไปนั่งอีกแถวนึงป้าหมวกแดงก็ขอเจ้าหน้าที่เขาช่วยไปเรียกลูกชายคนโตให้มานั่งใกล้ๆกันกับฉันได้ไหมเพราะว่าเราเป็นแฟมิลี่ค่ะสำหรับสถานที่ที่ป้าหมวกแดงมารับซิติเซนในครั้งนี้ค่ะก็คือเขตแบ็กทาวน์คาวซิลนะคะเพื่อนๆแบ็กทาวน์คาวซิลตรงนี้ก็เปรียบเสมือนอำเภอหนึ่งเหมือนบ้านเรานะคะเหมือนเป็นอำเภอหนึ่งสำนักงานเขตหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้ล่ะค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนท่านนายอำเภอขึ้นมาพูดเปิดงานอย่างนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรานะคะช่วงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะคะมาพูดให้โอวาททีละคนทีละคนนะคะเราก็นั่งฟังกันฟังกันเพลินยาวเลยเหมือนกันค่ะเพื่อนมีบางประโยคที่ป้าหมวกแดงฟังแล้วหัวใจเบิกบานมีความสุขและก็ปลื้มปิติที่ได้มารับซิติเซนในครั้งนี้ค่ะเมเยอร์ชุดสีส้มท่านบอกว่าเราไม่แคร์ We don't care where you come from เราไม่แคร์ว่าคุณมาจากไหนคุณนับถือศาสนาอะไรเมื่อคุณมาอยู่ที่นี่คุณเป็นออสเตรเลียน
ขอให้คุณเป็นคนดีขอให้คุณอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทำเมืองของเราให้เป็นเมืองที่มีความสุขทำประเทศของเราให้เป็นประเทศที่มีความสุขค่ะเป็นคำพูดที่ฟังแล้วยิ้มด้วยความยินดีค่ะเพื่อนคุณเชื่ออะไรคุณนับถืออะไรคุณแชร์ได้ภายใต้กฎหมายค่ะหลังจากนั้นก็เป็นการกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้รับซิติเซนทุกคนค่ะเพื่อนLadies and gentlemen, once again, congratulations on this wonderful milestone and welcome to the wonderful city of Blacktown.บรรยากาศในงานดูอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะเพื่อนๆเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละคนที่พูดเขาจะใช้คำพูดที่เป็นกันเองแล้วก็ดูสนุกสนานคืนเคร่งไม่ซีเรียสอะไรเลยค่ะพิธีเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเจ้าหน้าที่เมเยอร์ท่านก็เดินลงจากเวทีค่ะเดี๋ยวท่านจะไปรออยู่ด้านข้างคือถ้าเผื่อใครอยากจะถ่ายรูปกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเราก็จะไปเข้าแถวขอถ่ายรูปทางโน้นค่ะเดี๋ยวป้าหมกแดงจะโพสต์รูปหน้าเวทีเล่นๆสนุกๆไปก่อนค่ะให้คนอื่นเขาถ่ายเสร็จกันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปต่อคิวทีหลังค่ะเพื่อนๆป้าหมกแดงกับลูกๆก็ได้รูปน่ารักน่ารักมาหลายใบเลยค่ะเพื่อนๆโดยฝีมือการถ่ายของคุณสามีหรือคุณป้าป้าของเด็กๆนั่นเองค่ะวันนี้แกก็เสียสละตัวเองหยุดงาน1วันเพื่อถ่ายรูปให้กับพวกเราโดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้กันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะไปต่อแถวถ่ายรูปกับเมเยอร์ค่ะโอ้ยพี่น้องคนเขายังถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยหางแถวยาวไปถึงโน่นนะคะจะไหวไหมคะเนี่ยแต่ยังไงแล้ววันนี้ป้าหมกแดงอุตส่าห์ปิดร้านเสียสละตัวเองแล้วต้องรอคิวถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้ค่ะรอคิวมาตั้งนานตอนนี้จวนจะถึงคิวแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆใกล้จะถึงคิวของป้าหมกแดงแล้วเห็นความซนของป้าหมกแดงไหมคะเพื่อนๆยังถ่ายรูปไม่หนำใจค่ะจะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องวานเจ้าหน้าที่เขาถ่ายให้อีกกำลังต่อคิวอยู่ค่ะมาละเจ้าหน้าที่มาช่วยถ่ายรูปให้แล้วค่ะเย้ในที่สุดก็ถึงคิวของเราสามแม่ลูกค่ะได้ถ่ายรูปกับเมเยอร์ถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตแบ็คทาวน์ค่ะแชะไปหลายรูปจนหนำใจเลยค่ะเพื่อนๆก่อนที่จะหิ้วสะพายกระเป๋าซิติเซนกลับบ้านค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะงานนี้ต้องขอชื่นชมในความใจดีและความอดทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเลยค่ะดูพวกเขายืนรอถ่ายรูปรอแสดงความยินดีร่วมกับผู้มารับซิติเซนร้อยกว่าคนค่ะแล้วไหนจะญาติของผู้มารับซิติเซนอีกพวกเขายืนยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะอารมณ์ดีถ่ายรูปกับทุกคนตลอดเวลาเลยขอชื่นชมจากใจจริงๆเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆถือว่าทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยในวันนี้ทุกคนมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่ความสุขค่ะป้าหมกแดงก็สะพายกระเป๋าซิติเซนกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆก่อนกลับก็ขอเดินบนพรมแดงถ่ายรูปไว้เก็บเป็นที่ระลึกอีกสักรอบนึงค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะชีวิตป้าหมกแดงในบางช่วงบางเวลาก็สามารถเดินบนพรมแดงได้เหมือนกันค่ะเขาเรียกว่า walk in the red carpet ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย